สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มไออุ้มรีวิวค่ะอุ้มเอากล้องนะคะที่ได้รับความนิยมในนิทีนี้มากๆนะคะกับ Canon EOS M10 ค่ะจะบอกว่ามันมาต่อยอดเจ้า M3 เนี่ยอาจจะไม่เชิงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งโหมดบิวตี้หน้าจอทัชสกรีน3นิ้วนะคะแถมยังยกจอขึ้นมาได้180องศาเอาไว้ถ่ายตัวเองได้อย่างสวยงามอีกนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวอุ้มพาไปดูในรีวิวนี้แบบเต็มๆยาวๆกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้มพามาแนะนำให้รู้จักกับเจ้า Canon นะคะ EOS M10 ตัวนี้กันนิดนึงละกันนะคะด้านบนเราก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถจะเลือกโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้นะคะหรือจะเป็นโหมดที่เราสามารถปรับแต่งได้เองแล้วก็โหมดวิดีโอค่ะตัวนี้จะมีปุ่มชัตเตอร์ไว้ถ่ายรูปนะคะมุมถ่ายวิดีโอค่ะมีวงแหวนนะคะสำหรับเอาไว้เลือกซูมเข้าซูมออกในภาพนะคะหรือว่าเลือกโหมดต่างๆได้ค่ะมีปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะมีปุ่ม Playback นะคะที่เอาไว้สามารถกดดูรูปที่เราถ่ายไปแล้วได้ค่ะหมุนมาทางซ้ายนิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับปุ่มอันนี้เด้งแฟลชออกมาได้นะคะถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บไปค่ะแล้วถ้าเราต้องการถ่ายรูปค่ะต้องการจะเอาขึ้นจอเลยนะคะก็จะมีช่องเสียบ HDMI อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นปุ่มที่ช่องเสียบเอาไว้ชาร์จนะคะรวมทั้งการ์ดก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะเราก็สามารถใส่ SD การ์ดธรรมดานะคะใส่ลงไปได้เลยสำหรับเอาไว้ถ่ายรูปค่ะด้านขวานะคะเราก็จะเจอกับปุ่ม NFC อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับเครื่องที่มือถือที่มี NFC ก็สามารถต่อได้ค่ะหรือจะกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับมือถือนะคะในการส่งรูปต่างๆได้ค่ะด้านล่างนะคะเราก็จะเจอกับช่องนี้นะคะเอาไว้เสียบกับพวกขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็จะมีแบตค่ะแบตตัวนี้สามารถดึงออกมาชาร์จกับที่ชาร์จได้นะคะชาร์จเสร็จก็เก็บเข้าไปค่ะตัวนี้นะคะมากับเลน15-45ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความไวนะคะทำให้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนนะคะได้หลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะที่สุดอย่างหนึ่งนะคะของเจ้า Canon นะคะในตระกูล EOS M ทั้งหลายเนี่ยคือการจบในเครื่องความหมายของคำว่าจบในเครื่องของอุ้มเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราทำการเปิดเครื่องนะคะเราเลื่อนไปที่โหมดฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการเราสามารถถ่ายโดยที่ไม่ต้องแทบไม่ต้องไปโปรเซสต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะคะอาจจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่ไม่ต้องการจะแบบต้องเข้าไปแต่ง Photoshop อะไรให้วุ่นวายว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆค่ะสมมติว่าเลือกไปที่โหมดแรกนะคะเป็น Intelligent นะคะเป็นออโต้แบบ Intelligent เลยคือเราแค่แตะสมมติอุ้มถ่ายเจ้าน้องบ่าวนะคะที่มันย้อนแสงอยู่ตอนเนี้ยอุ้มแค่แตะนะคะทำการให้มันโฟกัสพอมันโฟกัสปุ๊บกดถ่ายค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพน้องบ่าวที่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวในภาพย้อนแสงแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ข้างหลังเบลอเนี่ยผมซูมให้ดูนะคะอันนี้หน้าชัดนะคะเราสามารถใช้นิ้วเลื่อนบนทัชสกรีนแบบนี้ได้เลยแล้วก็ได้หลังเบลอนะคะด้านหลังนี้เบลอเลยทีเดียวนี่นะคะเพียงไม่กี่วินาทีนี่สามารถพิมพ์ซูมนะคะหรือว่าย่อขยายได้จากในจอเช่นเดียวกันนะคะเพียงไม่กี่วินาทีอุ้มสามารถได้รูปน้องบราวน์สวยๆนี่แล้วนะคะง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันได้มากกว่านี้นะคะอยากจะปรับไปในที่เราต้องการโดยอิสระค่ะเราก็เลื่อนไปที่ปุ่มที่2ตรงนี้นะคะปุ่มที่2ตัวนี้จะเป็นการเลือกโหมดต่างๆที่เราต้องการได้อย่างเช่นเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะคะโหมดเนี่ยมีเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แมนนวลนะคะโหมด M โหมด AV โหมดทีวีโหมดโปรแกรมนะคะก็คือคล้ายๆกับเวลาถ้าใครใช้กล้อง DSLR มาก็จะประมาณเดียวกันค่ะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือจะเป็นโหมดที่พิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็น Hybrid Auto นะคะ Creative Assist นะคะ Self Portrait Portrait Landscape โอ้เยอะมากเลยค่ะยาวไปถึง Soft Focus จนถึงToy Camera Effect นะคะสมมติอุ้มสิ่งที่อุ้มได้ใช้มากที่สุดจริงๆนะคะก็จะเป็น Creative Assist กับตัว Self Portrait ค่ะเดี๋ยวอุ้มมาลองแสดงการใช้งาน Self Portrait ให้ดูนิดนึงค่ะในฟันของสาวๆนะคะเพราะนอกจากจะพับจอขึ้นมาเพื่อดูหน้าตัวเองได้แล้วนะคะเราก็ยังจะสามารถที่จะปรับแต่งนะคะในเรื่องของ smooth skin smooth skin คือทำให้หน้าเนียนนะคะเหมือนเวลาใช้กล้องถ่ายรูปในมือถือค่ะตอนนี้เราสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูปของ EOS M10 ตัวนี้ได้นะคะหรือจะทำให้หน้าชัดหลังเบลอก็ทำได้เช่นกันค่ะแพ้เพียงแค่กดเมนูด้านข้างนะคะก็สามารถปรับแต่งได้แล้วหรือจะปรับภาพนะคะให้ดูมีสีสันที่สดใสสวยงามหรือว่าสว่างขึ้นก็สามารถทำได้ค่ะจากการทดสอบนะคะอุ้มให้พี่อุ้มลองทดสอบถ่ายเนี่ยโดยที่ไม่สอนอะไรเลยนะคะก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะ
แล้วก็ถ้ารู้มุมตัวเองก็สามารถถ่ายแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะแล้วข้อดีของมันค่ะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะแนะนำคือเราสามารถที่จะอัพรูปพวกนี้นะคะขึ้นไปในโซเชียลได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านมือถือก็ได้ค่ะคืออัพจากตัวเครื่องขึ้น Facebook หรือว่า Twitter ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆมากๆเลยจริงๆค่ะอีกโหมดหนึ่งนะคะที่ผมชอบมากๆเลยใช้เยอะที่สุดเลยคือ Creative Assist ตัวนี้นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บค่ะสิ่งที่เราจะเจอคือจะเป็นการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น Contrast นะคะจะเป็นทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้แบบเมื่อกี้แล้วก็ Saturation นะคะปรับสีสันปรับBack and White อะไรต่างๆได้เลยจากตรงนี้นะคะเรากดเพียงกดตัว Q ตัวนี้ค่ะเมนูนี้เนาะกดปุ๊บเราสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็ตั้งค่าได้หรือว่าแตะที่จอนะคะแล้วก็เลือกคู่วอร์มอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองสมมุติจะถ่ายน้องซารี่ตัวนี้นะคะอุ้มอาจจะรู้สึกว่ามันมืดเพราะมันย้อนแสงมันก็จะมืดไปนิดนึงค่ะอุ้มก็เลยจะเลื่อนให้มาเป็นแบบBrightness เพิ่มนิดนึงนะคะให้มันสว่างมากขึ้นพอสว่างปุ๊บเราก็ขอเพิ่มคอนทราสต์ให้มานิดนึงนะคะไม่ให้มันโดดเกินไปสีเหลืองอาจจะยังไม่พอขอแบบแรงๆจัดๆนะคะส่วนอันนี้คูลวอร์มเอาไว้ตรงกลางค่ะอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะคะโมโนโครมหน้าชัดหลังเบอร์ก็ขอแบบเบอร์สุดๆเลยละกันอย่างนี้พอแฮปปี้ปุ๊บนะคะกดถ่ายปุ๊บอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ภาพสีสันสมใจเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสมมุติถ่ายภาพออกมาแล้วเราไม่อยากเสียเวลาในการตั้งค่าก่อนถ่ายนะคะก็แค่กดไปที่ปุ่ม Q ตรงนี้เวลาดูภาพนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะย่อไซส์ได้สมมติเราต้องการแค่อัพขึ้น Facebook นะคะเราก็อาจจะย่อมาอยู่ในส่วนของ S3 คือความไซส์อยู่ที่720x480อันนี้จริงๆก็พอแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอัพด้วยหรือว่าจะเป็นแบบ 3.5 ล้านเป็น 5.5 ล้านหรือเป็นแมนนวลคือ 12.4 ล้านแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะครอปภาพได้นะคะนี่ปรับสีภาพได้หลังจากที่ถ่ายเสร็จนะคะก็ค่อยมาปรับก็ได้อุ้มเลือกเป็นนี่อันนี้เป็น water paint นะคะกดเซตค่ะแล้วก็เลือกระดับได้นะคะว่าต้องการให้มันเป็นภาพแบบไหนอะไรยังไงค่ะอันนี้ลองเล่นดูได้เลยนะคะจะมีหลายแบบค่ะนี่ fish eye นี่สมมุติทำเป็นภาพอันนี้เป็น fish eye นะคะนี่ให้มัน fish eye สุดๆไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะว่านอกจากที่เราจะกดตรงนี้ในการถ่ายได้แล้วนะคะปุ่มชัตเตอร์แล้วเราสามารถทำการทัชชัตเตอร์นะคะคือแตะที่ไหนก็ตามมันจะทำการโฟกัสให้แล้วก็ทำการถ่ายให้นะคะเพียงแค่ตรงด้านล่างนี่ค่ะเราต้องทำการแตะเพื่อเปิดก่อนนะคะเปิดในโหมดของที่เป็นชัตเตอร์แบบแตะนะคะก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ถ่ายได้ค่ะแตะปุ๊บอันนี้ก็จะถ่ายได้เรียบร้อยนะคะเรื่องการเชื่อมต่อนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้งการส่งรูปโดยที่ผ่านมือถือนะคะหรืออาจารย์เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้เลยเดี๋ยวอุ้มมาลองค่ะเราสามารถกดที่ปุ่มมือถือข้างๆนี้นะคะ1ทีกดปุ๊บนะคะเครื่องเจ้า M10 นะคะจะทำการค้นหาค่ะเราก็ทำการแตะแอปที่ชื่อว่า Canon นะคะตัวนี้นะคะ Canon Connect ค่ะทำการโหลดมาได้ใน App Store หรือว่า Play Store นะคะทีนี้มันก็จะทำการเชื่อมต่อกันโดยเราไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะคะสมมุติมันคอนเนคกันเรียบร้อยปุ๊บผมสามารถทำอะไรได้ในมือถือนะคะกด Image ได้เลยค่ะเราก็จะเห็นภาพทั้งหมดที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะสมมุติเราชอบรูปไหนเราชอบรูปที่เซลฟี่เมื่อกี้เราก็ทำการที่จะโหลดกลับมาเอามาไว้ในเครื่องได้เลยนะคะปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ที่อัลบั้มของเราค่ะนอกจากจะเป็นแค่การดึงรูปลงเครื่องแล้วนะคะเราสามารถให้แอปพลิเคชันเนี่ย iCamera Connect เนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นรีโมทชูตติ้งได้ค่ะรีโมทชูตติ้งเนี่ยเมื่อเรากดปุ๊บนะคะเราก็ไม่ว่าจะตั้งกล้องไว้ที่ไหนก็ตามค่ะจะสามารถควบคุมโดยใช้มือถือของเราค่ะสมมุติว่าจะถ่ายรูปเรานี่นะคะก็แค่ทำการแตะค่ะแล้วก็กดถ่ายได้เลยเครื่องก็จะทำการถ่ายไปนะคะว่าเราต้องการจะให้ถ่ายเป็นแบบไหนสมมติอันนี้อุ้มถ่ายเป็นแบบหลายๆภาพเพื่อมาเลือกนะคะแล้วเลือกรูปที่เราต้องการได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวิธีเมื่อกี้คือวิธีที่ยากค่ะเรามีวิธีง่ายกว่านี้นะคะเพียงแค่กดภาพที่เราต้องการจะส่งหรือว่าแชร์ไปตามโซเชียลต่างๆสมมติอุ้มชอบรูปนี้นะคะก็ทำการกดตรงคิวตรงกลางค่ะทีนี้ก็จะเจอกับฟังก์ชันที่ชื่อ Wi-Fi นะคะอุ้มก็ทำการที่จะใช้ Wi-Fi ได้เลย
กดเสร็จนะคะกดปุ๊บทีนี้ถ้าเราไปลงทะเบียนที่ Image Gateway Canon Image Gateway นะคะเขาที่ canon.co.th/cig ค่ะเราก็จะสามารถแชร์ไปที่ Facebook นะคะหรือแชร์ไปที่ Twitter ได้เลยทันทีง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องต่อมือถือเลยนะคะสมมติเลือกที่ Facebook ค่ะอันนี้อุ้มทำการ connect account ของอุ้มไว้เรียบร้อยนะคะก็แค่ทำการรอนะคะรอแป๊บนึงค่ะรอเสร็จปุ๊บนะคะอุ้มต้องการจะส่งภาพนี้อยู่แล้วแหละก็เลือกกดส่งภาพนี้ได้เลยนะคะส่งปุ๊บวันนี้อุ้มเลือกไปให้ไปอยู่ในไทม์ไลน์นะคะแชร์เฉพาะเพื่อนค่ะก็ทำการส่งอันนี้โดยการที่เจ้า M10 เนี่ย connect อยู่กับ Wi-Fi บ้านนะคะส่งเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูกันนะคะว่ามาจริงหรือเปล่าก็เห็นว่าภาพใน M10 นะคะมาเรียบร้อยปุ๊บโดยที่ไม่ต้องต่อมือถือเลยทีเดียวนะคะอันนี้และสำหรับคนที่ไม่ถูกกับเมนูภาษาอังกฤษนะคะก็มีสามารถเลือกเมนูภาษาไทยได้นะคะเพียงแค่เข้าไปที่ setting ค่ะแล้วก็ไปที่ตรงฟันเฟืองแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่อันที่2ค่ะสามารถเลือกภาษาได้มีภาษาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะสมมติอุ้มเลือกภาษาไทยก็เลือกปุ๊บระบบทั้งหมดนะคะก็จะแสดงผลเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดต่างๆโหมดบุคคลนะคะก็จะขึ้นมาว่าวิธีการถ่ายเป็นอย่างนี้การปรับอย่างนี้นี่นะคะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะก็จะใช้เช็คอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะว่าในกล่องเนี่ยนอกจากตัวกล่องตัวเครื่องแล้วนะคะก็จะมีเลนส์ให้นะคะที่ผมบอกไปว่าเป็นเลนส์1545นะคะอันนี้เป็นเลนส์คิดที่มากับตัวเครื่องค่ะนอกจากนั้นก็จะมีใบรับประกันนะคะมีคู่มือการใช้งานค่ะสายห้อยคอสายสะพายนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ชาร์จค่ะถอดแบตออกมาเสียบชาร์จได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ค่ะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลผ่านสายนี้ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นบอดี้ของมันนะคะเป็นบอดี้เคสของมันค่ะอันนี้แถมมาให้เป็นแบบลายน่ารักเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ใส่ปุ๊บนะคะเครื่องก็จะมีความคิ้วขึ้นมานะคะเพิ่มมากขึ้นทีเดียวเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนี่ใส่ปุ๊บนะคะเครื่องก็จะคิ้วเลยนะคะน่ารักอ่ะเหมาะกับสาวๆอย่างเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเคสดีได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่ชอบสไตล์ไหนก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะพอจับปุ๊บนะคะก็จะรู้สึกแบบสะดวกมือมากขึ้นในการจับด้วยนะคะเวลาใส่เคสไว้แบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะเจ้า Canon EOS M10 เนี่ยสำหรับอุ้มเนี่ยถือเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นการรวมทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความสวยงามมาไว้ด้วยกันนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงไหมเหมาะสำหรับผู้หญิงมากค่ะเพราะว่ามีทั้งโหมดบิวตี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโปรเซสเซอร์ต่างๆเนี่ยเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุด Digix 6นะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น Hybrid CMOS นะคะคือเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โฟกัสเนี่ยแม่นยำได้มากขึ้นนะคะมีรายละเอียดได้ดีมากขึ้นนะคะในที่แสงน้อยค่ะมีการระบบออโต้โฟกัสที่ดีนะคะทำให้เราสามารถเลือกจุดโฟกัสได้โดยใช้แค่มือของเราในส่วนของที่เป็นทัชโฟกัสนะคะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายได้แบบ MPEG 4นะคะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายค่ะอีกส่วนนึงนะคะคือในเรื่องของหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนสามารถยกขึ้นมาได้ถึง180องศาแบบนี้นะคะแล้วก็โหมดการใช้งานที่เป็นเซลฟี่โหมดนะคะหรือว่าโหมดอื่นๆอีกนะคะที่ให้มากับเครื่องไม่ว่าจะเป็นโหมดบุคคลหรือว่า Creative Assist นะคะที่ผู้บอกเล่ากันไปโหมดวิวช่วยภาพสร้างสรรค์นะคะการตั้งระดับแสงเองการปรับแต่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองนะคะลูกเล่นศิลปะคมเข้มภาพสีน้ำลูกเล่นกล้องของเล่นทอยคาเมล่าหรือทำเป็นฟิชไอก็ยังได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเก๋ไก๋ของมันค่ะนอกจากนี้การส่งภาพผ่านกล้องนะคะโดยใช้ปุ่มแค่ปุ่มเดียวหรือว่า NFC หรือการส่งภาพผ่าน Wi-Fi เข้าไปที่โซเชียล Facebook Twitter YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวเครื่องเลยทีเดียวค่ะสามารถส่งได้โดยอิสระนะคะสามารถใช้ Wi-Fi ตัวนี้ส่งได้เลยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการเปลี่ยนเลนได้ในหมวดที่เป็นเลนตระกูล EF ทั้งหลายนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายกว่า70รุ่นสามารถเปลี่ยนเคสตัวนี้นะคะได้ด้วยตัวเองนะคะมีเคสให้เลือก 3-4 แบบค่ะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ค่ะเมนูนะคะเมนูทั้งหมดเป็นภาษาไทยใช้งานได้ง่ายนะคะมีการปรับแต่งตัวนี้โดยที่เลื่อนเอาก็ได้หรือว่าใช้นิ้วเลื่อนเอาก็ได้นะคะแล้วก็มีวงแหวนสำหรับเลื่อนเอาอีกก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะว่าเราถนัดในการปรับแต่งแบบไหนนะคะการเก็บเลน
นี่นะคะเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็เก็บเลนส์ได้ง่ายๆไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็ไม่มีปัญหากับเลนส์ในอนาคตด้วยค่ะตัวนี้น่าจะเหมาะกับสาวๆนะคะหรือหนุ่มๆเนี่ยที่ต้องการกล้องแบบที่พกพาได้นะคะแล้วก็มีลักษณะที่มีกล้องฉลาดสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็อัปโหลดได้ง่ายอีกด้วยค่ะตัวนี้ก็ขอแนะนำเจ้า EOS M10 ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ